รักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถามอะไรก็ได้หนึ่งข้อค่ะเอเอการงานค่ะเอเอการงานการงานคุณเป็นคนที่อาจจะทำงานเกี่ยวกับการเดินทางหรือทำงานหนักนะคะหรืองานต้องเกี่ยวข้องกับการเดินทางอาจจะเป็นลักษณะที่ว่าทำเกี่ยวกับแอร์สจวดหรือว่าจะเป็นการขับรถหรือว่าการขนส่งก็ได้นะคะหรือว่าจะบอกว่าช่วงนี้คุณทำงานหนักมากก็ได้นะคะงานหนักเหนื่อยงานเกี่ยวกับการเดินทางอะไรก็ได้นะคะทีนี้อาจารย์ไม่รู้ว่าคุณอยากรู้เรื่องอะไรเกี่ยวกับการงานก็บอกได้เท่านี้ค่ะเพราะว่าให้มาแค่การงานนะบอกกว้างๆนะคะเท่านั้นเองสามารถถามเฉพาะเจาะจงได้นะคะอย่างเช่นการงานถามว่าแต่ว่าถ้าถามไปแล้วนะคะจะถามใหม่ต้องกดของขวัญเพิ่มนะคะอย่าถามการงานอย่างเงี้ยอย่างเช่นถามว่าการงานเนี่ยจะได้เลื่อนตำแหน่งไหมหรือการงานจะมีการเปลี่ยนแปลงโยกย้ายไหมหรือจะหางานใหม่ได้ไหมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วแต่ขอบคุณนะคะสำหรับรอยยิ้มจะดีขึ้นไหมคะส่งของขวัญแล้วยังคะ